ก็ขอมอบสร้อยจิตรเวทแท้เลยนะคะแด่องค์หลวงเพชรชุนกันซึ่งท่านก็มีใจเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือนะคะมีการโทรสอบถามโดยตลอดนะคะแล้วก็ทำห่วงใยบอกได้เลยว่าปู่องค์นี้นะคะเป็นคนที่มีใจงดงามมากๆท่านข้างนี้ก็ปู่ปิงโบนะคะซึ่งจะชอบเล่นลิสต์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบในการทำพิธีด้วยก็ฝากฝังไว้ทั้งสององค์นะคะอันนี้ก็ขอถวายด้วยด้วยใจนะคะขอให้ปู่เจริญด้วยจะบะบารมีนะคะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งเมืองไทยและต่างประเทศใครที่ได้เจอปู่ทั้งสองท่านนะคะก็สามารถมากราบนมัสการได้ก็ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระแล้วก็ร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์นะคะใครที่สนใจนะคะที่อยากจะมาเยี่ยมที่นี่ก็อยู่ใกล้ๆกับสนามบินจังหวัดร้อยเอ็ดเลยนะคะถ้าอยากจะติดต่อก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้นะคะที่ ID Line 0890000154 ID Line นะคะอีกเบอร์หนึ่งนะคะ Master ดอกฟาโลนะคะรวมถึงเบอร์โทรศัพท์นะคะ0890000154 IG GURUPHARAOH นะคะแล้วก็ Facebook ชื่อทิตารีชัยกุลวีชัยกรทุกรายได้เรานำไปสร้างสาธารณกุศลขอทุกท่านรวยด้วยโภคทรัพย์รวยรวยตลอดไปสุขภาพแข็งแรงค่ะสาธุค่ะนะคะโดยคณะอาจารย์นะครับจัดรายการไปได้ของดีนะแล้วก็ได้ดีนะท่านผู้ชมเรียนมาเดี๋ยวผมจะแจกท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านนี่ครับของยังไม่ได้ออกจากพิธีเลยนะครับทางฤาษีก็หลงแล้วนะครับให้ประคำมาแล้วนะครับได้ผลแล้วครับนี่ครับแต่จะพบต้นดูอุ้ยโอ้โหแตกเปล่าระวังนะเนี่ยแตกไปไม่ได้ขอร่มเออไม่เอาอะไรมาผู้ชมครับนี่คือสีพึ่งแค่สีปากสีปากฮะจะเป็นน้ำอย่างนี้นะครับเป็นน้ำเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมันก็จะต่อตัวให้เป็นสีพึ่งอย่างนี้นะครับมันจะเกินตัวอย่างนี้มีครับที่เราตอกแล้วใส่นะที่มีพระสวดนะมีพุทธคุณสวดนะครับแล้วก็ฤาษีมาสวดเกี่ยวพุทธคุณนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเราเชิญมาบรรจุในสีพึ่งนะครับท่านผู้ชมเอาไปสีปากแล้วก็จะมีพุทธคุณสูงนะครับไว้การค้าขายโบราณนะเขาทำกันอย่างนี้ครับแผนโบราณและโบราณเก่าๆเขาก็ทำแบบนี้ครับเป็นเรื่องของประเทศไทยเลยนะฮะที่ทำสีพึ่งทำอะไรต่างๆของมหัศจรรย์หรือแผ่นดินเราเนี่ยจะทำแบบนี้หมดเลยนะครับเป็นเรื่องเก่าของโบราณที่เขาทำมาใส่อย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะแข็งตัวนะครับเดี๋ยวมันจะแข็งตัวเอาขึ้นมามันจะแข็งตัวนี่เป็นหม้อฮะเดี๋ยวมันจะแข็งตัวตัวขึ้นหม้ออย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวมันจะแข็งตัวนะครับมันจะแข็งตัวมันจะอย่างนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะแข็งอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นเพศเป็นเจ้ากาเออไม่ต้องเรียนมีเงี้ยไปกลับบ้านนะครับท่านใดที่จะบูชานะครับก็มีหลายรูปแบบมีหลายขนาดนะครับแล้วก็กำลังเรานะครับก็จะเข้าได้ก็นะครับไลน์นะครับไลน์ไอดีไปที่เพชรไทย99นะครับเพชรไทย9นะครับ PECHTHAI 9นะครับแล้วก็ดูขนาดนะครับสั่งจองได้นะครับที่ตีเพชรนะครับเดินทางครับไปไหนเมื่อเพื่อนเริ่มแสงเริ่มลาดเดี๋ยวก็ช่วงต่างมาโฮ่งนาทีนาทีต่อไปเถิดนะ
อันนี้เป็นศูนย์ร่วมของสองคนโลกอันนี้เป็นพลอยครับผู้ชมบอกมาว่าจากเขาพิจิตรโขดนะครับที่โดนระบาดนะครับเรียกว่าหายากกว่าสมควรนะถ้าเป็นมูลค่านี่หลายหมื่นนะครับไม่ใช่เป็นพันนะหลักเป็นหมื่นก็หนักก็เยอะนะครับหรือจะเป็นพลอยเหมือนกันครับไม่ใช่พลอยไม่โรยพระบาทนะครับอันนี้จะมาโบยฝังแล้วก็ทำเป็นมวลสารที่มวลสารทำผ้ารูปต่อไปทำเป็นมวลสารแล้วฝังหน้าทองหน้าทองหรือหน้ากากทองหรือพระพุทธเจ้าที่รูปครึ่งหน้านะฮะหน้าทองนี่จะเป็นมวลสารไว้ฝังนะครับท่านผู้ชมปลูกเสกเรียบร้อยครับปลูกเสกเรียบร้อยนะครับเราจะอยู่ในนี้นะครับเราจะคุมไว้ในนี้นะครับเมื่อไหร่เนี่ยพอรูปนี้จะปวดจะแย่เลยเดี๋ยวจะมีพิษบาดเกิดขึ้นขวดอันนี้ก็จะมีอันนี้ก็จะมีน้ำสักหวังนะครับจะมีน้ำสักหวังนะครับจริงขึ้นมาจะมีนะสมหวังนะสำเร็จอะไรอะไรนะฮะจากที่ท่านทำไว้นะครับนี่นะฮะเรียกว่าสุดยอดของเกจิอาจารย์นะครับอันนี้ตัวนี้จะฝังอยู่ในจุกจาร์นะครับจะอยู่ในจุกจาร์นะครับแล้วก็มวลสารนะที่อยู่ตรงนี้นะก็จะมายัดใส่เป็นสิริมงคลกับผู้ชมนะครับที่ชาบูชาไปนะครับวัตถุมงคลนี้ก็หารายได้ร่วมสร้างนะฮะหรือประทับต่างๆนะแล้วก็กองทุนนะครับของยอดเขาชิขุดหรือรอยผู้บาดเขาชิขุดนะครับเราก็จะหารายได้สร้างพาที่อาพาธหรือเจ็บป่วยนะครับพาเขาเจ็บป่วยที่ไม่สบายไม่มีทุนเราก็จะให้มอบทุนนี้ให้ครับท่านผู้ชมครับเป็นผ้าครับผู้ชมเป็นผ้าที่สีแดงนะสีแดงของผมแข็งด้วยนะครับท่านผู้ชมจะเป็นตัวนี้นะผ้าตัวนี้แสดงนี่มาจากคนเขาเยี่ยมูนะครับที่มีผ้าแดงนะก็เรียกว่าขังจริงๆนะครับท่านผู้ชมนะผลใหญ่มากเลยนี่มีอันนี้แค่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมเป็นกุมารเทพเขาพิจิตรนะครับท่านผู้ชมที่หาดูยากนะครับแล้วหาไปเลี้ยงยากที่สุดเลยนะครับไอ้พุทธาท่านผู้ชมครับก็พุทธาพิเศษเสร็จแล้วนะครับของกุมารต่างๆนี่ครับอันนี้เป็นกุมารนะครับกุมารมือสานเข้าไปนะฮะเนี่ยแต่มือสานที่อยู่ในนี้นะครับมีนะครับกุมารน่ารักเป็นกุมารแต่ตุ๊กตาเขาเรียกว่ากุมารเทพหรือลูกเทพนี่นะครับมือสานเข้าไปยันเป็นเทพหมดเลยนะครับนี่จะเป็นนะหน้าทองนะฮะหน้าทองเทพหน้าทองนะครับหน้าทองเทพหน้าทองจะฝังจะกดไว้นะครับหน้าทองเทพหน้าทองนะครับสวยนะครับมีไม้เล็กนะครับมีไม้ใหญ่ก็นี่นะครับหน้าทองนะครับท่านผู้ชมนะหน้าทองช่วงระยะเวลาที่พักนะคุณต้นมูยาได้จะเป็นไม่ต้องเหลืองนะครับเป็นเราจะอ่านมือสารไว้ข้างในนะอ่านมือสารเข้าไปข้างในจะจำมือสารได้นะครับเป็นผู้ชมนะครับผมจะต้องจะลงยันเป็นไม้ยันเป็นสีไว้หวานที่เดียวที่จะดูนะครับจะได้ตรงไปให้ได้เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นตุ๊กตาเทพนะฮะหรือเป็นเทพนะครับเนี่ยท่านผู้ชมจะลงยันไว้นะครับจะเป็นรูปแบบนี้ฮะสวยน่ารักครับมีการยันอยู่นะครับศีรษะนะครับรูปไปมียันอยู่นะครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าเป็นตุ๊กตาเทพออกไปได้ยังไงฮะอันนี้ก็จะเป็นมือสานนะครับมือสานที่เป็นมือสาน
ว่าผู้ใดอยากได้ของดีหรือผีหายเราก็ได้เองแล้วแต่ก่อนเพื่อนจะพาไปแล้วมาเข้าบ้านทั้งแถวเดี๋ยวฤาษีหายโตเลยยากเด้ไม่ออกก็เลยเห็นได้โดนได้โตเช่นนั้นเด้นี่ก็จะเป็นกุมารเหมือนกันผู้ใดอยากได้ของดีอย่างมากตั้งแถวต่อว่าผู้ใดที่ร่วมตายเขาบาดเขาขันมาตั้งแล้วเส้นพัดผ้าผู้นี้มันจะมาแล้วแต่ศรัทธาไม่ได้เพิ่นบอกว่าตั้งเหลียงไม่เอามันเรียกตามันเลยใบสีเขียวสีม่วงบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมทาแก้ปวดเมื่อยบวมเคล็ดขัดยอกพกช้ำแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนวดคลายกล้ามน้ำมันหอมสมุนไพรเสลดพังพรพระพุทธบาทเขาคิจกูฏจันทบุรีสรรพคุณสูตรดมแก้ลมหอมเย็นสดชื่นแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการปวดบวมเคล็ดขัดยอกพกชันน้ำมันหอมสมุนทุกความกตัญญูกตวิถีตาเพื่อจะยกย่องเกียรติของหลวงพ่อท่านให้เป็นที่ประจักษ์ของสังคมตลอดไปสำหรับท่านที่มีศรัทธาจะร่วมบุญจำดอกเกล็ดหมอเขียนก็จะมีเลน12ราศีของหมอเขียน
มีขนาดนี้แล้วก็มีอีกรูปหนึ่งขนาดนี้เป็นให้เราทำลายได้เป็นที่ระลึกในการมารวมบุญในการครั้งนี้และครั้งต่อไปโด่งดังทั้งในที่ลับและในที่แจ้งตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะรูปเหรียญหลวงปู่สวงทุกเหรียญก็จะมีจีวรหลวงปู่ติดอยู่ด้านหลังเหรียญด้วยครบรอบ16ปีฉลองมนต์ดกปราสาทหลวงปู่สวงซึ่งได้สร้างขึ้นมาด้วยมวลสารที่ดีมากแล้วก็จำนวนจำกัดหลวงปู่สวงได้ละสังขารแล้ว16ปีรวม16ปี 5,844 วันการสร้างเหรียญรุ่นครบรอบ16ปีนี้จึงสร้างจำนวน5,844 องค์สำหรับมวลสารที่นำมาสร้าง 1. พญาเหล็กเพชรดำพญาเหล็กเพชรดำนี้เป็นธาตุของความเข้มแข็งที่สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้ 2. เหล็กไหลวัชรธาตุ3. เหล็กไหลช่อทิพย์เงินยวงเหล็กไหลนี้เป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์ 4. กำไลเทวรูปที่ทำจากสำริดนำมาจากประเทศกัมพูชา 5.